วัสดีค่ะพบกันอีกในบทเรียนที่4กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศปัจจุบันปริมาณสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระบบการดำเนินการจัดเก็บการเผยแพร่การเข้าถึงและการสืบค้นจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงานและการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วการสืบค้นสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้สารสนเทศเป็นความสามารถในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยมือหรือเทคโนโลยีความสำเร็จในการสืบค้นโดยทั่วไปมักขึ้นกับกลยุทธ์และเทคนิคการเลือกใช้การสืบค้นที่ทำให้ผู้สืบค้นได้เข้าถึงแหล่งที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการซึ่งในบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของไทยและตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศขอให้มีความสุขกับบทเรียนนะคะ